มะเทศครับทีมงานของเสียงเก่งบางใหญ่ครับมาวันนี้หาที่นั่งเบาๆชมทางด้านการแสดงราชสีมงคลน้องคาราวะอยู่เก็บภาพแห่งความประทับใจราชสีห์น้องคาราวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นักสามเจ้าพ่อคุณโอชาวนาด้วยเทพราชสิงห์และราชคาราวะอยู่รวมสนุกกันได้วันนี้น่าสิงห์ลี่ห่อห่อตัวถักครับวันนี้ใครแก้ตีชกหน่อยโชคดีมีชัยวันนี้สิงห์โตมงคลพญามังกรไฟเผาผลาญสิงห์ชวนลายเดี๋ยวดูน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าพ่ออนอูวันนี้สิ่งดีๆเสริมบุญเสริมพลังอำนาจเฉพาะคนอูบ้านคัดกระไดวันนี้เหล่าบรรดาเพื่อนเทพต้องเดินทางลงมาจุดสี่ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านครับเจ้าของสถานที่ผู้ใหญ่กำนันนะครับจะเป็นอบต.บ้านใหญ่เรือนเคียงพี่น้องคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านเดินทางมาไกลเริ่มเสริมบุญเสริมบารมีอย่าเพิ่งไปไหนนั่งประดับเกียรติชมผลงานของแท้ลูกชัยมงคลครับวันนี้เสียงเต้ตัดเต็มบอกของแท้ๆต้องมาที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างครับดูกระดังจับใจแบบนี้สาบายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าพ่อคนอูและเหล่าบรรดาทวยเทพเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาอินทพงศ์ยมยักษ์เท้าจัตุโลกบาลทีมงานของลูกชัยมงคลพัฒนาและสร้างสรรค์ตลอดอย่าเพิ่งไปไหนครับปีนี้มีมังกรใหญ่ครับเดี๋ยวรอบท้องมังกรไฟกันเอาแล้วสวยงามวันนี้จัดแบบจริงๆครับบอกแล้วก่อนใครไม่อยู่ถือว่าผิดเอาแล้วมีเซอร์ไพรส์ตลอดครับหัวหน้าผมกระซิบตลอดบอกวันนี้จัดให้เสียเก๊ะนับบางใหญ่ครับขอบคุณเฮียพงษ์บางบึงด้วยและผู้ใหญ่ทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับทางด้านคณะศิษยานุศิษย์องค์เจ้าพ่อคนโอที่กรุงกงบ้านคัดกระไดครับวันนี้จะเป็นทางด้านการแสดงคณะศิษย์กรมกรทองลูกชัยมงคลครับจากทีมงานมาตรฐานระดับประเทศไทยขณะนี้เรากำลังถ่ายทอดสดสู่ภาคพื้นเอเชียให้พี่น้องคนทั้งประเทศเผยแพร่บารมีขององค์เจ้าพ่อคนโอที่กรุงกงบ้านคัดกระไดและต้องขอกราบขอบคุณครับบริษัทเคทีไทยแลนด์เดฟคอร์เรชั่นจำกัดและก็ร้านแซปเปอร์เบเกอรี่นะครับขนมปังดีขนมปังอร่อยนะครับโดยทางด้านเสียเก๊ะบางใหญ่และน้องแตกนะครับและครอบครัวขอบคุณครอบครัวถวันวีนัทพันธ์บริษัทในเครือ HKM Group นะครับต้องขอกราบขอบคุณอย่างยิ่งและคณะกรรมการและผู้ดูแลศาลนะครับบารมีของอากงลืมไม่ได้ครับขอบคุณไปถึงแม่ครัวพ่อครัว สิ่งดีๆที่มอบให้กับลูกชัยมงคลและสำหรับที่พักให้พวกเรานอนแอร์อย่างดีนะครับด้วยความอ่อนเพลียเดินทางจากหัดใหญ่มานะครับเล่นจากทีมงานของเฮียพงษ์บ้านเลยครับขอเสียงตะเบินดังๆต้อนรับสิงโตมังกรทองลูกชัยมงคลครับวันนี้สิ่งดีๆครับกับสิงโตมหามงคลสมบูรณ์พูนผลได้ทรัพย์สินและเงินทองยอดดอยถอยหลังจากภูผาเจ้าราชสีเดินข้ามป่าภูผามาในข่าวว่าบารมีขององค์เจ้าพ่อกวนอูจะประทานดอกไม้มงคลมาให้วันนี้ณบ้านขัดกระไดแต่สถานที่ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนราชสีจึงเดินทางลงมาภูเขาแต่ละลูกแต่ก็ยังไม่เจอจึงมาสถานที่แห่งนี้เห็นศาลใหญ่องค์เจ้าพ่อกวนอูจึงได้ขอพักพิงหลับนอนอาศัยในค่ำคืนนี้ท่านมารับชมทีมงานของลูกชัยมงคลครับราชสีห์นั้นได้พักพิงอยู่ที่ศาลขององค์เจ้าพ่อกวนอูณบริเวณศาลอันศักดิ์สิทธิ์ใกล้กับภูผาแห่งยิ่งใหญ่ในขณะนั้นแผ่นดินสะเทือนเลือดลั่นเมฆฟ้าปกคลุมร้อนถึงเหล่าเทวดาว่าเบื่อมนุษย์มันดีอะไรนักหนามันถึงสะเทือนเลือดลั่นขึ้นสู่สวงสวรรค์จากทีมงานการแสดงสิงโตโบกลาครับลูกชัยมงคลพัฒนาร่างสัตว์ยับโดยเป้สิทธิ์มีครูนี่คือรูปแบบการผสมผสานทางด้านการแสดงครับวันนี้หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ให้พี่น้องได้สนุกสนานกันฝ่ายสี่รับหน้าที่เบอร์กองกันเด็กน้อยที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยกอกจุดกอกดังกลางวันแผ่นดินสถานสะเทือนเลื่อนลั่นว่าเราเมื่อมนุษย์นั้นมันมีอะไรแม้แต่บรรดาถวยเทพที่อยู่เบื้องบนสวรรค์ยังพากันเดือดร้อนเทพเจ้าแห่งชีกงหนึ่งใน18อรหันต์แต่ว่าติดเมาขอลิบสุดละโอ้ยวันนี้เขาบอกว่าดีมันจะดียังไงวะแผ่นเนื้อสะเทือนเลือกหลักว่ากูยังหัวไม่บอกหัววันนี้ขมเยอะเว้ยโอ้ยสุราดีๆเว้ยแม่ครัวอยู่ป่ะอาหารที่ดีมีป่ะได้ข่าวว่าทำอาหารอร่อยที่คงลงจากสูงด้วยความอ่อนเพลียแรงที่คงนั้นเป็นศาสตราบุญอย่างหนึ่งที่เขามีว่าวิชาตัวเมาแต่ติดได้เมาเป็นพระ แห่ง18อรหันต์ซึ่งสำเร็จวิชาทองคำได้เผลอตัวไม่หลับลงไปด้วยฤทธิ์สุราจะหลับจะนอนสักไหนวะอย่าแกะมาตีอะไรวะว่าจะนอนอย่าแกะอยู่ไหนวะดูหน่อยนะตีอะไรกันวะว่าจะหลับจะนอนเสียงแบบนี้สว่างไม่ดีเอาช่วยกันตบมือหน่อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เมาใจเล่นสุราพาไปหันไปเห็นเจ้ารหัสเจ้าสีเฮ้ยไอ้เพื่อนก็เจอมองสว่างไม่ได้เติมจะมานอนทำไมที่คงรู้ข่าววันนี้เป็นวันที่องค์เจ้าพ่อคนอู่ตะวันทางดอกไม้ไอ้เยอะจะไปยกเก่าว่ามันจะไม่ถึงเวลาไอ้เอาตายแม่แม่อารมณ์ดีลิศสุราพาไปที่คงเหาะเหินเดินทะยานขึ้นสู่ภูผาโอ้ยมีเพื่อนหรือเปล่ามีเพื่อนตบมือกันหน่อยอ้าวฮะแหมเชียร์กันหน่อยที่คงขึ้นสู่ทางด้านภูผาบรรลุว่าองค์เจ้าพ่อกวนอูประทานดอกไม้ไปมันยังไม่ถึงเวลาเอ้ยอย่ามายุ่งกับพวกไอ้สิงโตพวกไปฟังเนี่ยเยี่ยผ่าเลยวะโอ้โหมึงฆ่าไปเอาจัดรอบไม่ได้ตามังไรโอ้โหวันนี้มึงฆ่าดีเลยวะโอ้โหพวงมีพวงมาให้ดูด้วยโอ้โหมึงชักกล้าจริงๆเลยวะโอ้โหมีแบบนั้นเลยวะที่กองนักดื่มสุราดื่มลิบหลดรู้ว่าจุดนี้เป็นจุดที่ดอกไม้มงคลนั้นจะผุดโผล่โอ้โหนี่จะเหาะไปไหนแล้วโอ้วันนี้เล่นเยอะเลยวันนี้เล่นเยอะนี่เองมึงหลงมาไม่มีใครช่วยแล้วเว้ยกูบอกซะก่อนว่ามันกินอะไรวะเนี่ยกูว่ามันกินกุ้งตัวไหนไปวะเนี่ยแดดส้มโอ้โหวันนี้ได้ใจขวักระวังเว้ยแหมวันนี้มีอารมณ์วันนี้เฮียแค่บักเฮียเดียวมาถึงเฮียพงให้น้องฮอกแอร์แหมตาดุชาหนังว่าเจ้าที่ก็กันรู้จุดว่าณสถานที่แห่งนี้จะมาเกิดดอกไม้มงคลแต่เจ้าราชสีจะเกิดความร้อนเยือกดับใจเฮ้ยมึงไอ้จีกงมึงไม่รู้เหรอว่ากูนั้นเป็นเจ้าป่าเฮ้ยมึงอะไรกูได้ยังไงโอ้โหดีการกำลังครับขอเสียงตบมือเอาเราบ้างราชสีนั้นถึงเป็นเจ้าป่าเอ้ยมึงทำอะไรกันวะตกอกตกใจบอกแล้วเอ้ยโอ้โหไม่ไหวแล้วเว้ยอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยไอ้สิงโตโอ้วันนี้เล่นเยอะเว้ยสี่ของมึงเล่นเยอะเว้ยกูไปเยอะโอ้โหแม่เจ้าราชสีห์ทั้งสองหันไปดูภูผาราชสีห์ผู้พี่เป็นห่วงราชสีห์ผู้น้องเอ้ยอย่าพึ่งผีผำเราไม่รู้ว่าพยานอันตรายมันมีอยู่หรือเปล่าไอ้จีโกงมันหลอกเราหรือเปล่าต้องระวังนะน้องนะยังไงน้องตามหลังพี่มา อเสียงตะเบิดเป็นกำลังใจให้เจ้าราชสีห์ทั้งสองจะหลงกลอุบายหรือเปล่าต้องตามดูขณะนี้ท่านกำลังชมทีมงานของลุงชัยมงคลเป้ศิษย์มีครูครับกับการแสดงดึงเดียวในปัตตภีในรูปแบบของสิงโตโป่งลางเจ้าราชสีห์ทั้งสองแต่ความน้อยใจกว่าชี้โกงนั้นมันไล่เราไปถึงเจ้าป่าไอ้ภูผาเล็กๆแบบนี้ทำไมเราจะขึ้นไปไม่ได้แต่ภูผาแห่งนี้เหมือนสายน้ำที่ไหลลงมาจากภูผายอดบนและมีเมฆหมอกควันมันถึงเกิดอันตรายราชสีห์ทั้งสองทะยานตัวขึ้นสู่ทางด้านปลายเหวหรือว่าภูผาจะเงื้อขอมองเกยเฮาแล้วเว้ยขาหลังเจ้าราชสีห์ทั้งสองนั้นตกลงไปข้างล่างเอ้ยระวังในน้องพี่บอกแล้วไอ้ชี้กงมันหลอกเราหรือเปล่าระวังด้วยระวังตัวระวังเอาแล้วเว้ยแต่ที่จริงภูผาแห่งนี้มันลื่นน้อยพี่บอกเองแล้วขอบคุณเสียงตะเบิดมาราชสีห์ผู้พี่สีเหลืองนำหน้าไอ้ผู้น้องใจเย็นๆไอ้น้องเอ้ยเอ็งตามพี่มามองไปข้างหลังเป็นห่วงน้องเสียนี่กะไรผู้น้องนั้นก็คิดว่าตัวเองนั้นมันมีความสามารถไม่ต้องกลัวพี่ข้าเก่งดูแล้วอย่าแซดพี่นะเดี๋ยวพี่จะคอยปกป้องดูแลราชสีห์ผู้พี่ก็อยากชูคอมองด้วยความหนาวเหน็บจึงคำรามเสียงออกมาตึกก้องทั่วปัตตภีด้านหน้ามันทำไมมีหมอกเมฆคุมมากมายเสียขนาดนี้น้องพี่น้องจงระวังเดี๋ยวพี่จะเดินทางไปล่วงหน้าไอ้ค่อยๆตามพี่มาราชสีห์เพ่งมองลงไปแต่ละก้าวจะเกิดอาการกลัวขึ้นมาจับใจโอ้ไอ้เราจะไปต่อหรือเราจะถอยหลังดิถ้าเราถอยหลังละเราน้องเราล่ะไม่ได้เราเป็นถึงเจ้าป่าถ้าเราถอยหลังมันจะอับอายน้องเราระวังให้ดีไอ้น้องรักของพี่เจ้าราชสีห์ผู้พี่หันไปสั่งน้องใจเย็นๆอย่าแซงพี่มาราชสีห์เพ่งออกไปข้างหน้าทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้โหทำไมอยากจะบอกน้องก็ไม่กล้าภูผาแห่งนี้ทำไมมันอันตรายเหลือเกินยิ่งมองทีไรโอ้โหมันน่ากลัวไม่ได้ราชสีห์พยายามรวบรวมพลังกำลังชักคอมองไปด้านหน้าโอ้ยหนทางอีกแสนไกลกูกว่าแล้วทำไมเด็กมันเป็นคนอุบายของไอ้ขี้โกงหรือเปล่าเอาแล้วค่อยต้องค่อยเลื้อยค่อยเลื้อยลงไปเฮ้ยไอ้น้องชายพี่ระวังให้ดีในขณะที่ราชสีห์พยายามตัวไปด้วยความลื่นไปสุดเพื่อภูผาขอเสียงมาเบอร์เอาโอ้โหเอ้ยยักษ์ไอ้ผู้น้องมึงระวังนะเฮ้ยขาหน้ามึงพาลงไปผู้พี่เดินทางสุดภูผาแต่น้องนั้นเกิดพลาดท่าเสียทีขาหน้าตะเกียกตะกายขึ้นมาใจเย็นๆน้องพี่บอกเองแล้วมันเป็นคนอุบายหรือเปล่าแต่ที่จริงแล้วเขาบอกภูผาแห่งนี้มันลื่นและมีแม่ควันปกคลุมลงมาทำให้สายตาของราชสีห์นั้นว้าหวาสิงห์ที่สิงห์ขอเสียงตบมือครับภาพแห่งความสวยงามนี่คือภาพแห่งจินตนาการใจเย็นๆไอ้น้องมึงอย่าแซงผู้พี่นั้นเป็นห่วงผู้น้องมึงยังน้อยนักไอ้น้องมึงเชื่อพี่บอกทีไรมึงจำสักหน่อยแต่ตัวพี่เองนั้นเริ่มเหนื่อยเมื่อยล้าด้วยความอ่อนเพลียแรงเจ้าราชสีห์ทั้งสองพยายามแต่ตะกี้มันยังไงกันเราผ่านมา ทำไมกลิ่นหอมยั่วยวนใจเหลือเกินช่วงนี้ครับเราให้พี่น้องศิษยานุศิษย์ของอากงร่วมสนุกกันนะครับใครจะมอบอั่งเปาสิงโตครับหมดเคาะหมดโศกหมดโรคหมดภัยใครนับเด็กมาเอ้าอุ้มมาเลยตบมือดังๆแล้วเอามาเสกลี่ห่อห่อโอ้ยคุณชายใหญ่มาแล้วเสียงแก้ของลูกฉันอยู่ไหนร่วมสนุกกันร่วมสนุกกันคุณพ่ออุ้มลูกได้นะคุณแม่จะได้ถ่ายรูปคุณพ่ออุ้มคุณแม่ถ่ายรูปเก็บภาพแห่งความประทับใจเจ้าราชเจ้าสีทั้งสองโอ้โหสวยงามเอาเลยวะแป๊บเดียวตัวน้องมึงแซงไปแล้วเฮ้ยใจเย็นๆสีแดงหมายถึงการค้าสีเหลืองหมายถึงเงินเหลืองทองหมดเคาะหมดโศกหมดโรคหมดภัยใครมีลูกมีหลานครับฝากเคาะฝากโศกไว้ยาวกลับไปวันนี้บารมีองค์เจ้าพ่อกวนอูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาเรียนเชิญนะครับลุกมาเลยครับพี่น้องเราผู้เฒ่าผู้แก่ก็ได้ใครมีเคาะมีโศกอย่าเอากลับไปวันนี้มาร่วมสนุกกันอย่าไปคิดเยอะครับวันนี้วันดีได้บารมีของอากงนะเรามาแล้วนี่ครับเฮียเก๊นะตั้งใจมาครับเฮียพงตั้งใจมานี่จัดสิงโตมาพวกเราร่วมกันเสริมความเป็นสิริมงคลครับจะได้เหลือกินเหลือใช้นี่ปีนี้มีมังกรทองใหญ่ด้วยสิงโตโอ้โหชมสิงโตดอกเหมยเสริมบุญเสริมบารมีเชิญเลยจ้ะแม่จ๋ายิ่งให้ยิ่งได้นะแม่นะขอให้แม่โชคดีแม่มีเคราะห์มีโศกก็ขอให้หมดภายในวันนี้แม่สิงโตเงินสิงโตทองเขาบอกสิงโตเป็นสัตว์ของเจ้าแม่รูปหัวเยอะๆโอ้ยหนูน้อยราศีเป็นเท่าแก่แน่นอนเอ้าคุณแม่อุ้มลูกรูปหัวสิงโตหน่อยเซ็กลี่ห่อห่อรูปหัวสิงโตได้ใส่ปากแล้วก็รูปหัวรูปหัวใครมีกระเป๋าตังค์ก็กระเป๋าสตังค์เคาะเฮง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 เงินเยอะๆเราถือว่าเป็นการร่วมสนุกนะครับเราแสดงถวายองค์เจ้าพ่อกวนอูเราบทเคาะบทโศกการที่ให้อั่งเปารู้ไหมครับทำไมต้องให้เราเคาะตั้งแต่หัวจนเท้าฝากสิ่งไม่ดีไปเขาบอกฝากสิงโตสิงโตเป็นสัตว์ของเจ้าวันนี้ทำการแสดงถวายครับผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนเราถ่ายทอดไปทั่วประเทศไทยครับวันนี้เสียเก๊จัดยิ่งใหญ่อีกแล้วครับพี่น้องผ่านขันกระไดครับบารมีขององค์เจ้าพ่อกวนอูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่าบรรดาถวยเทพวันนี้เสกลี่ห่อห่อตัวถังเอาแล้วครับโอ้โหยังมีอีกไหมเท่าแก่น้อยมีอีกไหมดูเดินกันให้ว่อนเลยไหมฮะมาร่วมสนุกครับเสกลี่ห่อห่อตัวถังรับรวยเราหลาดจะสีมงคลโอ้สาธุอากงโอ้สาธุอากงสาธุเฮงช่วงบิวจ้ะเฮงโอ้โหก็ท่านเป็นเทพที่ผมก็ลบศรัทธาอยู่แล้วราชสีผู้น้องเอาแล้วมาเฮ้ยผู้พี่ตามหลังมาไอ้น้องพี่บอกเองแล้วมึงจะแสนเฮ้ยมันอันตรายผู้น้องคิดว่าตัวเองนั้นมีความเก่งกล้าสามารถถึงได้แสนพี่ชายมาแต่เย็นๆไอ้น้องมันเป็นคนอุบายของที่คงหรือเปล่ามึงต้องระวังให้ดีราชสีผู้น้องคิดว่าตัวเองนั้นเก่งกล้าพี่ไม่ต้องกลัวข้าเป็นสิงโตหนุ่มข้าเก่งกว่าพี่อยู่แล้วราชสีเพ่งมองโอ้โหภูผาพี่ทำไมยิ่งโดดมันยิ่งสูงแล้วก่อนเอาภูผามาแบบนี้แล้วพี่ไอ้ดอกไม้มันอยู่ตรงไหนพี่ราชสีผู้น้องทะยานโตเลยขึ้นไปสุดภูผาแต่ผู้พี่นั้นทะยานตัวรู้ว่าจุดไหนขึ้นมาพี่และตบมือดังๆครับพี่บอกเองแล้วมันเป็นคนอุบายหรือเปล่าราชสีได้ดอกไม้มงคลแต่มันติดอะไรมาด้วยแล้วมันไหเหล้าของไอ้ชี้กองไม้พี่ไม่ได้โอ้ พี่ใหญ่นะต้องแบ่งขมักนะเออโอ้ยพี่เอ้ยไม่ได้เลยขัดขุมเขียวเขียวขันทำไมถึงสุดหูผาก่อนพี่นะทำไมไม่เจอเจ้าราชสีห์ผู้พี่ริมรถดอกเมยก็เป็นห่วงผู้น้องได้แบ่งปันให้กับผู้น้องขอบคุณเสียงตบมือครับสิงห์ป้อมเหยื่อเหลือกินเหลือใช้ครับมาโอ้ยมันอร่อยอร่อยเหลือเกินพี่เอ้ยราชสีห์ทั้งสองได้กินดอกไม้มหามงคลหรือว่าโสมพันปีจะมีพลังกำลังแต่ในขณะนั้นทั้งสองที่เดินจากภูผาขึ้นมาด้วยความหิวกระหายน้ำเจ้าผู้พี่จะน้อมตัวลงไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้ผู้พี่มันไม่ใช่ไอ้น้ำมันเล่าลงไว้เฮ้ยไม่ใช่น้ำขวดแล้วไงโอ้ไอ้ที่กบมันจะเมาหัวคุยหัวคอนเอาพี่กินแล้วไม่แบ่งข้ามั่งเหรอเอาเอ้ยไอ้ผู้น้องไอ้มันไม่ใช่น้ำมันเป็นเหล้ากูบอกคุณไม่ทันจริงๆเลยเอาทั้งสองตัวด้วยความหิวกระหายด้วยความอ่อนเพลียเพลียแรงเฮ้ยทำไมวะกินเรามันทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะพี่เอาอะไรฉันกินเนี่ยเฮ้ยลิ้นสุราพาไปตำนานที่ยิ่งใหญ่ตำนานโบกไฟหัวครับราชาสิงโตเป่าขอเสียงตบมือครับขอเย็นขอยุ้ยเป็นศาสตร์ที่สูงสุดราชสีห์ทั้งสองเอ้ยสวยมาออกแล้วบอกไม่ทันมึงกินซะก่อนเลยเจ้าสิงโตแต่ในขณะที่สุรานั้นออกแต่ลืมไปว่าเจ้าราชสีห์ทั้งสองได้กินยาวิเศษหรือว่าโสมพันปีเรื่องมีพละกำลังวังชาต่อต้านฤทธิ์สุราของจีโก่งมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกจีโก่งเอ้ยเทพเจ้าใส่สิ่งนี้ป่วยพอแล้วแต่ก้อนทองวันนี้เฮงๆรวยขอบพระคุณนะบัดนี้พี่น้องโอ้โหยังไงลงแล้วเอ้ยตีกากับหลังโอ้โหขอเสียงตบมือดังๆเลยโอ้โหขอบพระคุณนะทางด้านผู้ที่ให้การสนับสนุนบริษัทเคทีไทยแลนด์เน็ตคอร์ปอเรชั่นจำกัดและร้านเชฟเปอร์เบอร์เกอรี่เสียเก๊ะบักใหญ่และก็น้องแนนครับขอบพระคุณครอบครัวทวันวินัทพันธ์และบริษัทในเครือ SKN Group และก็ขอกราบขอบคุณเฮียพงษ์มากมึงครับราชสีห์น้อมคารวะอกเจ้าพ่อเสริมบุญเสริมบารมีครับสิงห์ลี่หอห่อตัวทางเทพเจ้าอวยพรครับเทพเจ้าแห่งทรัพย์สมบัตินี่นะครับแหมแจกทางด้านก้อนทองครับเหลือกินเหลือใช้วันนี้มาโอ้โหบรรดาพี่น้องสัมผัสทางด้านสิงโตเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งขอให้รับขอให้รวยรับก้อนทองจากเทพเจ้าใครรู้ประวัติบ้างเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยเทพองค์เนี่ยเป็นเทพในตำนานของคนจีนที่คนจีนกราบไหว้แล้วรวยเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาเป็นคนกลางที่โดนกัดแกล้งมีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่ก็แจกหมดเลยแต่สวรรค์เล็งเห็นจึงอัญเชิญขึ้นสวรรค์ตั้งฉายาว่าชัยสิงเอี้ยเป็นผู้ที่ให้พรคนทั่วทวีปเอเชียรวมทั้งประเทศไทยด้วยนี่แหละจ้ะจะบอกว่าสิ่งดีๆที่มอบให้คนจีนก็ถึงรวยรับก้อนทองนี่นะครับก็บอกว่าความมั่งมีสีสุขรับเลยเงินทองตอนนี้เคลียร์พื้นที่ก่อนโอ้โหเดี๋ยวชมความยิ่งใหญ่ครับวันนี้ถ้ากำลังชมทีมงานของคณะสิงโตมังกรทองลูกชัยมงคลครับกราบขอบพระคุณเสียเก๊ะบางใหญ่ครับตอนนี้จัดชุดใหญ่มาถวายองค์เจ้าพ่อและก็บรรดาเพื่อนพ้องพี่น้องและขอบพระคุณไปถึงแม่ครัว นี่ครับเหลือชมสิงโตเสร็จแล้วยังชมมังกรไฟกันต่ออีก2ตัวนี่นะครับเสกลีห่อห่อตัวถังครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยเราร่วมสนุกกันในช่วงเวลาที่มีโอกาสนะครับวันดีอีกวันหนึ่งแต่บรรดาพี่น้องเดินทางมาร่วมงานกับศาลเจ้าพ่อกุนอูนี่ครับบ้านคันกระไดหรือเจ้าพ่อกุนอูที่กรุงกงทีมงานของลูกชัยมงคลครับไม่จบตาแน่นอนครับความสวยงามวันนี้ทุกไฟแสงเสียงพร้อมขอบคุณทางด้านเครื่องเสียงจัดเต็มแบบนี้เอาเลยครับมาแล้วช่วงนี้หันมาชมทางด้านการแสดงสิงโตกึ่งกายกรรมครับใครที่ดูในเพจของลูกชัยมงคลต้องติดตามครับวันนี้ขอบพระคุณอากงเจ้าพ่อกุนอูร่างทรงทุกพระองค์นี่นะให้ความเมตตาทีมงานของเป้สิทธิ์มีครูนี่คือผู้นำทีมงานน้องๆหาที่นั่งเลยลูกรอบๆแล้วลูกนั่งเลยลูกเขากำลังถ่ายทอดสดอยู่คุณแม่เอาเก็บไปก่อนเอาลูกเก็บไปก่อนจะโดนรอบตอนนี้โอ้โหศิลปินครับลูกชัยมงคลขอน้องคารวะขอเสียงตบมือให้ศิลปินหน่อยอย่าเพิ่งไปไหนครับใครไม่ดูนี่เสียใจแย่โอ้โหตัวเล็กตัวน้อยก็เป็นการถวายอากงนี่ครับไก่เสปากสิงโตขอให้คืนกลับไปเป็นล้านเท่าน้องๆหนูๆขอให้เรียนเก่งๆนะนี่ละจ้ะก็บอกว่าเหลือติดเหลือใช้ไม่อดไม่อยากไม่จนเก็บภาพสวยๆกันครับวันนี้ขอบคุณเขียนเก๊กบักใหญ่ครับเจ้าของร้านแซปเปอร์เบอร์เกอรี่แล้วก็ทำด้านน้องแดงวันนี้จัดเต็มมากๆถวายเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีขององค์เจ้าพ่อกุนอูเจ้าป่าเจ้าเขาขายต่อเบอร์ขอยถูกรางวัลที่1แล้วเสกลีห่อห่อการแสดงไม้แรกน้อมคารวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางเพื่อเป็นการถวายความเป็นมหามงคลจงบังเกิดกับทางด้านพี่น้องศิษยานุศิษย์ขอบารมีองค์เจ้าพ่อกุนอูบ้านคันกระไดโอ้โหทีมงานของลูกชัยมงคลนะประเดี๋ยวเดินทางจากขับใหญ่มาวันแรกเล่นลำนาลายนะครับลพบุรีต่อหาดใหญ่ครับเสร็จจากหาดใหญ่ก็ตีรถมาสว่างที่นี่เราขอบคุณพิยพงศ์ครับบอกนอนน้อยแต่ก็ได้นอนตี 3ก็ถึงมีห้องแอร์เปิดให้นอนเลยครับขอบคุณท่านมากเลยพิยพงศ์บ้านเป็นขอยเห็นขอยรวยวันนี้รอชมสิงโตมังกรกันก่อนครับเสกลีห่อห่อสารพัดฐานเงินทองไหลมาตบมือแล้วรวยพอมองเก็บภาพแห่งความประทับใจการแสดงสิงโตต่อตัวเหมือนสิงโตต่อตนต่อตองให้กับพระราชสิทธิานุสิทธิ์ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ได้รับความอนุเคราะห์นำการแสดงของลูกชัยมงคลนั้นมาทำการแสดงถวายอากงใครได้ดูใครได้พบใครได้เห็นอย่าพึ่งไปไหนครับมังกรจะไม่ทำการแสดงครับเดี๋ยวชมมังกรไฟวันนี้เขาบอกว่าเป็นทีมงานอีกทีมงานหนึ่งครับขณะนี้เรากำลังไลฟ์สดทีมงานของเสียเก๊ปั๊บใหญ่ครับและทีมงานของลูกชัยมงคลโอ้โห3 ชุดลูกใครกันตั้งเนี่ยว่าเฮ้ยขอบคุณเสียงตบมือแม่ตัวเล็กๆตัวน้องดูแล้วอย่าไปลอกเรียนแบบนะขอบคุณเสียงตบมือให้น้องๆเองแม่ตบ แล้วรวยทุกคนนะวันนี้บอกนะครับก็บอกสิงโตให้ความมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองไม่ต้องคิดเยอะเราดูและเราชมการแสดงนะครับท่านเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้กับเหล่าศิลปินนี่คือผู้ที่เขาประสานและติดต่อถึงงานให้เรามาแสดงถวายองค์เจ้าพ่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้โหสิงเหนือเสือใต้เอาเรามาจิ๋วแต่แจ๋วเว้ยเอาฝักนุ่มน้องแต่งขวาเอาเรามาพี่ใหญ่อีกน้องหนุ่มดังในติ๊กต็อกเอาแล้วโอ้โหมันท่าหน้ากันเลยโอ้ยเปิดทุกทิศเปิดทุกทางเงินไหลคล้องทองไหลมาเร็วโอ้โหต่อเงินต่อทองตบมือทั้งนั้นโอ้โหไอ้ตัวเล็กบอกคุณนั่งก่อนเล็กกว่าคุณนั่งก่อนได้เปรียบเว้ยครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับเราพยายามให้พี่น้องนั้นไม่เครียดนะครับเพราะการดูสิงโตที่ความเป็นมหามงคลขอบคุณสิ่งที่ดีนะครับเจ้าของเครื่องเสียงมีงานก็ติดต่อกันไปได้ในช่วงนี้เราชมทางด้านสิงโตตึกกายกรรมกับลูกชัยมงคลเป็นสิบปีครูครับกับการแสดงพี่น้องจากพึ่งกลับไปตายครับเดี๋ยวรอบท้องมังกรพร้อมกันนะวันนี้จะได้รวยเป็นมหาเศรษฐีนี่แหละครับก็บอกอยู่ไกลอย่าพึ่งกลับมาแล้วมีบารมีของอากงจะพองโกตูรอบท้องมังกรเป็นมังกรใหญ่ขึ้นแปดโดเดี๋ยวดูครับเอาแล้วแล้วปีนี้แปดชุดพิเศษครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยโอ้โหราชาบานกี่ชุดครับขึ้นมาโอ้โหเหลือกินเหลือใช้ต่อมาไอ้สีมึงประตูสวรรค์เหลือกินเหลือใช้ดาดน้ำคณาภาพแห่งความประทับใจครับวันนี้เรากราบขอบพระคุณลูกศิษย์อากงทุกคนเลยนี่วันนี้จัดถวายชุดใหญ่แบบนี้ครับขอให้ธุรกิจของท่านนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับบริษัทเลทีไทยแลนด์เอ็กคอร์เรชั่นจำกัดแล้วก็ร้านเสียเก้ครับนี่ครับร้านเซเปอร์เบอร์กอรี่ร้านดอกแปดขอให้เฮงขอให้รวยคุณครอบครัวคุณชมขวัญตุ้ยนัทพันธ์ครับบริษัทนี้คือ SKF กรุ๊ปแม่โอ้โหชุดใหญ่เปิด5 ชั้นโอ้โหขอบคุณครับทุกกำลังแรงใจครับร่างทรงมนาเพียรบารมีของอากงที่คุ้มครองครับบ้านทันกันใดปฏิบัติการเสริมบุญเสริมบารมีการประกอบการแสดงถวายธรรมดาพี่น้องศิษยานุศิษย์ขอบคุณไปถึงแม่ครัวด้วยนี่ครับน้องตัวเล็กๆแต่ก็เป็นศิลปินนะ พี่น้องอย่าเพิ่งกลับไปไกลเดี๋ยวชมมังกรก่อนเดี๋ยวยังมีมังกรไฟถึง2ตัวด้วยกันนะครับคืนนี้ปลาโอ้โหชุดนี้ย้อนกลับไป50ปีชุดนี้เคยโด่งดังที่สุดในประเทศไทยสไตล์ของลุงชัยมงคลครับนี่คือตำนานสวรรค์สีมึงประตูสวัสดิ์ครับขอบคุณเสียงตบมือแล้วรวยนี่คือตำนานที่ยิ่งใหญ่ของตำนานสวัสดิ์ที่เขาเรียกว่าราชาบาลครับลุงชัยมงคลวันนี้มีโอกาสได้ชมติดต่อมังกรทองจากละครดังเรื่องไตรลาครับวันนี้สุดยอดเราศิลปินเดินทางกันมาต้องการขอบคุณทุกท่านครับท่านประดับเกียรติอย่าเพิ่งไปไกลครับเดี๋ยวรอบท้องมังกรพร้อมกันมีทีเดียวรอบปีมังกรทองครับวันนี้ขอบคุณเสียเก๊กมักใหญ่ครับเจ้าของร้านเซเปอร์เบอร์เกอรี่แล้วก็น้องแตนนี่ครับให้ความไม่เนื้อเชื่อใจภาษามาตลอดตั้งแต่การโรงเรียนใหญ่บอกแหมเห็นแล้วชอบมังกรทองสี่จตุรทิศมารับจัดมาถวายอากงพร้อมกับบริษัทเคทีไทยแลนด์เน็ตคอนเนคชั่นจำกัดและบริษัทในเครือ SKS กรุ๊ปขอบคุณครอบครัวคุณทวัฒน์มีนัดทันจำปานีขอบคุณพี่ใหญ่ของเราครับเพียรพงษ์มากหนึ่งให้พวกเรามีที่พักอาศัยหลับนอนอย่างดีครับต้องขอกราบขอบคุณแม่ครัวด้วยบอกเราไม่เคยทำให้ผิดหวังครับกับผู้ที่ชื่นชอบคลิกเข้าไปดูในเพจของลูกชัยมงคลนะครับอันนี้สำคัญเลยท่านคลิกเข้าไปดูครับแล้วท่านจะรู้ว่าลูกชัยมงคลนั้นเป็นสิงโตมังกรที่มีงานมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเวลาพักผ่อนเราอาจจะน้อยนะเดินสายกันตลอดนอนบนรถนี่นะครับบางคนก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับเฮียพันด้วยนะครับคนที่ดูแลกันมาขอบคุณเฮียพงษ์มากบึ้งนะพวกเรารู้ว่าอ่อนเพลียมาก็อยากจะให้หลับนอนสบายก็มาแสดงกันเต็มที่หัวหน้าเป้บอกจัดเต็มอยู่แล้วครับพี่น้องการสำคัญเสมอขออย่างไรแถมไปเลยจัดให้โอ้โห6 ชั้นครับ บีบไว้บาลุกเบาๆค่อยๆลุกเอาน้องให้อยู่โอ้โหมาครับอีกนิดเดียวเบาๆครับเบาๆเบาๆลุกเบาๆอีกนิดเดียวหกชั้นครับตบมือดังๆครับเอาอยู่โอ้โหมาแล้วบอกต้องจัดครับไม่ง่ายอย่างที่คิดครับเราทำการแสดงกันทุกวันแบบนี้ครับร่างกายอ่อนเพลียนะครับมาหกล้อแบบนี้เห็นกันอยู่ของร่างกายบอกย้ำมาตลอดแต่เราก็สู้ครับต้องขอบคุณเด็กเก้งนะหรือว่าเสียเก้งไปเนื้อเชื่อใจแล้วบอกไม่จบตาแน่นอนเอานะครับวันนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบจริงๆครับมาดูใครไม่อยู่ดูเสียดายไปทั่วทวีปเอเชียกับลูกชัยมงคลนะวันนี้ไปสิงห์ครูเก่งกับป้าประดาพี่น้องโอ้โหน้องแตงขวาแม่จ๋าน้องแตงขวาขึ้นไปแล้วแม่ครัวอยู่ไหนโอ้ยมันเอาลูกแม่ขึ้นไปแล้วมันยังไงวันนี้หายโอ้ยโฉมยิ่งเสียวเลยพวกเลยไปแล้วนะไม่ได้คิดลบหลู่ครูอาจารย์มาทำอีกก็พอคนโอ้โหโอ้โหทางล่างเจ้าหอเหินเดินอากาศวันนี้ขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการบริษัทเคทีไทยแลนด์เดนคอร์เนชั่นจำกัดร้านเซ็นเตอร์เบอร์เกอรี่เสียงเด็กบางใหญ่โอ้โหวันนี้จัดเต็มนะฮะขอบคุณและน้องแตงครอบครัวคุณขวัญพี่นัทพันและบริษัทเครือ HKM ตุ๊กเกิดไปมันส่งแบบนี้น้องๆครับลองเล่นแบบเวลาพี่น้องบ้านท่านการใดบอกนานๆจะได้ชมทีไม่ไปไหนแล้วเดี๋ยวชมทางด้านพลุไฟแสงเสียงทางด้านมังกรทองดึงเดียวในใต้ล่าโอ้โหรายการเอาเลยไว้มึงถอยมาดิแม่มึงดูหัวหน้าโอ้โหมึงเจอบอลยันหลักเขาแต่ภาพนี้น่าถ่ายไว้แล้วกันบอลยันหลักต่างกดอยู่แบบนี้นะเว้ยเฮ้ยน้องแต่งขวาเขาดังในติ๊กต็อกน้องๆดูแล้วคุณแม่อย่าไปให้เล่นนะอย่าไปลอกเลียนแบบมันเสียวไปเรื่อยๆและไปจับให้แม่โอ้โหไม้มันเสียวเลยชีวิตห้อยอยู่บนเส้นได้นะมึงดูในขนาดนั่งคนเดียวยกไปยกมาใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นศิลปินผู้ขับบอลหัวหอกของลูกชัยมงคลอีกหนึ่งท่านบุรุษที่ผู้มากความสามารถนะเดินทางมาในสังเวียนชีวิตของการแสดงจะเป็นการต่อตัวจะเป็นโชเฟอร์และจะเป็นสุดยอดไปเสาไม้กระบอกเขาคือตำนานของลูกชัยมงคลคู่นี้ครับเขาบอกคู่หูดูโอ้น้องๆดูแล้วอย่าไปลอกเลียนแบบนะบอกเราไม่ทานรุนกรรมเด็กแต่เด็กคือสายเลือดของศิลปินวงการสิงโตเหมือนกันเราวิชายาวันน้องแตงขวาไปไหนต้องปากแม่งหาปาก ไม่อย่างนั้นเล่นไม่ออกนี่เราโอ้ยมาทำไมมัดไว้ก่อนเรียกสั่งมาแบบนี้ครับโอ้ขอบคุณเสียงเก่งบางใหญ่ครับติดต่อประสานเป้สิ่งเมโคอยากกันได้แบบนี้ของแท้ให้จบตาวันนี้มีหกชั้นให้ดูสบายใจแล้วการบนมันสูงนะแม่ดังแม่บอกเป็นห่วงน้องแต่ขวาวันนี้ยังมาเอาขนมกินอยู่เลยโอ้โห15 เมตรนะแม่ดังมันเอาน้องแต่ขวาไปนะแม่กราบขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่นั่งประดับสมผลการแสดงของอนัสโตกรทองลูกชัยมงคลครับเป้สิทธิ์มีครูกำกับการแสดงครับบริหารการโดยเจนัทปักตงสำกับทีมงานของลูกชัยมงคลพัฒนาและสร้างสรรค์บิ๊กได้คิดลบรูปครูอาจารย์แต่เราเพื่อสร้างตำนานให้คนทั้งโลกนั้นติดตามผลงานของลูกชัยมงคลจึงได้พัฒนาและสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆให้เป็นการสอดคล้องกับสมัยที่เดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันกับการยุคพัฒนาและมีโอกาสได้เรียนเชิญคลิกเข้าไปดูพิมพ์เข้าไปว่าลูกชัยมงคลชมกันในเพจครับช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจติดตามผลงาน4จัตุรทิศมังกรมหาเทพหนึ่งเดียวในตำนานของวงการความยิ่งใหญ่ของลูกชัยมงคลครับท่านสัมผัสได้ไม่จกตาโอ้โหน่าตนนะเห็นแล้วยังไงแม่จ๋าดูน้องแต่ขวาด้วยแม่ครัวฝั่งนี้มันจะไม่ขอตกปังกินอยู่เลยนี่เราไว้ลูกอากงเป็นกวนโอ่งลูกไทยศึกนาจากลัวอะไรลงเอาหรอวะโอ้ยมันนะพี่น้องใจเย็นๆด้วยเฮ้ยข้างล่างมันปูนขอบคุณเสียงดีๆวันนี้จัดเต็มปากโอ้ยได้ยกหลวงครูอาจารย์นั่นเป็นเพลงแสดงถวายค่อยๆแล้วมึงจะเหินทำไมขอเสียงตบมือให้ท้องแต่กว่าหน่อยแม่บอกกูไม่อยากดูเลยกูเสียวเฮ้ยเบาๆโชว์สดมาหลอกแต่กว่าไปยังไงโอ้ยน้องๆดูนะครับดูแล้วผู้ใหญ่บอกด้วยเป็นเพียงการแสดงนะครับภาพลอกเลียนแบบการแสดงแบบนี้นี่คือตำนานของลูกชัยมงคลเขาบอกว่าชีวิตห้อยอยู่บนเส้นได้ความมาตรฐานของสิงโตไทยกึกก้องทั่วปัตตภีทั่วโลกให้การยอมรับว่าคนไทยใจถึงและเป็นไม้เดียวที่ต่างชาติให้การยอมรับโอ้ยค่อยๆโตโอ้โหเสียงกองมึงกึกก้องกูมีลูกกูก็ไม่ให้เล่นเอาเราเฮ้ยรู้อย่างนี้เอาลูกเสียงแก๊สขึ้นไปดีกว่าโอ้ยลูกไข่เขาไปรู้สอว่ายังไงให้ไปลงวะเฮ้ยใจเย็นไว้ดอกแต่ขวาแม่จ๋าเฮ้ยมึงเบาโอ้ยขัดรังดูด้วยเว้ยเฮ้ยแม่จ๋าดูมันทำน้องแต่ขวาแม่เอ้ยโอ้ยกูเสียวแทนมึงเลย โอ้เอาไม้ก็โยกไม้ก็โยกเอาเบาๆกูละหัวเชือกขาดค่อยๆเอาไอ้แล้วมึงจะเบี่ยงทำไมขอบคุณเสียงตบมือครับให้กับน้องแตงกวาศิลปินตัวน้อยๆทีมงานของลูกชัยมงคลครับกำกับการแสดงโดยเต้ศิลปินโลขอบคุณทุกท่านครับนั่งประดับเกียรติสมบูรณ์การแสดงของลูกชัยมงคลสนใจคลิปก็ไปดูครับในเพจของลูกชัยมงคลครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านครับที่เมตตาบริษัทเททีไทยแลนด์เด็กคอร์เนชั่นจำกัดร้านซัปเปอร์เบอร์เกอรี่โดยเสียเก๊กบางใหญ่รับและน้องแตงต้องขอกราบขอบคุณครับครอบครัวสวัสดิ์มีนัดทักบริษัทเครือ FKM ใจเย็นเจ็ดครับโอ้โหขอบคุณเฮียพบบ้านบึงด้วยขอบคุณไปถึงแม่ครัวโอ้ยขอบคุณคุณแม่นี่แหละครับมอบรางวัลให้น้องแตงกวาลูกอากงโอ้ยอากงมอบให้เป็นขวัญถุงนะลูกนะตบมือดังๆครับอ๋อเฮง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 เสียงดีหอมห่อนี่ขอให้ทุกท่านรับรวยด้านหลังด้วยครับด้านหลังด้วยอย่าพึ่งไปใจกับแม่มาเอาคุณแม่ก็ให้น้องไปกินขนมน้องแตงกวาเด็กๆที่อยากไปกินตับบอกว่าในรูปแบบของร่างกายแสดงจากราชสีมงคลครับเราถอยหลังกลับมาร้อนลอยกลับไปเป็นพันปีในรูปแบบของเทพแห่งพญาบางปอนแล้วชมผลงานของการแสดงของลูกชัยมงคลครับขอบคุณทุกรางวัลน้ำใจที่มอบให้กับน้องแตงกวานะครับอยากที่เป็นหนึ่งครับน้องๆหนูๆลูกหลานของท่านปิดได้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 ลูกปิดได้ทุกเสาจากอดีตถึงปัจจุบันครับลูกชัยมงคลพัฒนาและสร้างสรรค์เอาละครับบินได้ครับขอบคุณครับด้านหลังด้วยท่านลูกเราบินได้ครับวันนี้เยเต้เขาบอกไปบินได้เลยสืบสารตามตำนานของเทพแห่งมังกรเด็กน้อยคุณไร้เดียงสามีนามว่าตาจาบำเพ็ญศีลภาวนาได้รับฉายาว่าไทยสื่อดาดาเป็นองครักษ์ขององค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเดินทางปกปักรักษาคุ้มครองเพื่ออัญเชิญองค์เจ้าแม่กวนอิมไปไหนนาจานั้นต้องคอยดูแลเพื่อเป็นองครักษ์ในขณะที่นาจาล่องลอยอยู่กลางอากาศก็ตามหาเทพแห่งมังกรเงินและเจอเทพแห่งมังกรเงินจึงทะยานตัวเข้าหาแต่แล้วโดยเทพแห่งพญามังกรเงินพดไฟคิดว่าเด็กน้อยนาจานั้นจะทำลายเอ้ยอะไรเนี่ยเทพแห่งมังกรอันมาพามาให้การขึ้นสวงสวรรค์ไปขอข้าโอ้โหสุดยอดสุดยอดหมายเลขหมายเลขโอ้โหไอซื้อนาจอเทพแห่งมังกรน้องคารวะอบเจ้าบอกคุณอูน้องคารวะไอซื้อนาจอและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่าบรรดาทวยเทพณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ เปิดทุกทิศเปิดทุกทางต้องกราบขอบพระคุณครับคณะศิษยานุศิษย์วันนี้ถ้าไม่ไปไหนครับเดี๋ยวรอยอดท้องมาก่อนเอาละครับของจริงครับอากงรอดลูกแก้วเองเอาตบมือให้อากงหน่อยโอ้โหสิ่งนี้ห่อห่อนี่ละโอ้เป็นบุญตาเป็นบุญตาของลูกศิษย์อากงนะนี่ครับน้องคาราวะวันนี้เป็นบุญเลยบารมีของอบเจ้าพ่อเสือพระเด็ดแล้วโอ้โหวันนี้ขนลุกเลยเรามีเสือซะด้วยวันนี้จะขอพรอาคมอาคมปกปักรักษาด้วยบารมีสูงส่งเทพแห่งไทยซื้อนาจอกับเทพแห่งนครน้องคาราวะโอ้โหภาพแห่งความประทับใจครับนี่แล้วหายากนี่ครับเขาบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะอย่าไปลบหลู่นี่นะครับเขาบอกว่าองค์ไทยศรีนาจานั้นก็ถือว่าเป็นเทพองค์หนึ่งที่จุติลงมาด้วยบารมีขององค์เจ้าพ่อประตูก็ดีองค์เจ้าพ่อเสือก็ดีปีนี้สมบูรณ์ถูกลดได้สักสิบและเกินทองวันเป็นมหามงคลท่านกำลังชมทีมงานของอาณาสิงห์ตงขอทองลูกชัยมงคลครับจากละครดังเรื่องไม้ล่าที่ทำให้เจ้าพญามังกรสี่จัตุรทิศหรือว่าสี่องค์จัตุมหาเทพองค์จักรพรรดิมังกรวันนี้เดินทางมาต้องขอกราบขอบคุณผู้สนับสนุนในขณะที่ไซสื่อนาจาหลอกล่อเทพแห่งพญามังกรเกิดพญามังกรนั้นได้จำศีลภาวนาเลิกงามยามดีวันแห่งความเป็นมหามงคลด้วยพลังอำนาจแห่งเทพมังกรยนต์และบารมีองค์เจ้าพ่อเสือองค์เจ้ามังกรโอไทยซื้อนาจาณเวลานี้บังเกิดเทพแห่งมังกรครับขอเสียงตบมือมาโอ้โหไอตัวน้อยเทพแห่งมังกรน้อยจุติณสถานที่แห่งนี้ดอกคารวะอกเทพแห่งกดโอก็ใช้สีไม้แล้วบางทีตีคองอยู่มันแบบตีครับนำทีน้องๆตัวเล็กๆมาบารมีองค์เจ้าพ่อเสือปกปักรักษาโอ้จีสิงลีห่อห่อเวลาทานทอนให้ความมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองดีมีสีเสียให้ผม จะไปไกลนะแม่เป็นห่วงเทพพญามังกรน้อยนั้นถือว่าตัวเองนั้นดีอีกทีรอดหัวรอดถางเอาละว่าเฮ้ยมึงเล่นอย่างนี้คนหลังเล่นยังไงเขาเล่นในรูปแบบของมังกรเก้ามหามงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยทรัพย์สินและเงินทองใครเห็นภาพนี้เทพพญามังกรขอเสียงตบมือแล้วนะตบมือแล้วรวยแม่โอ้โหพ่อเขาเป็นแชมป์คณะแรกในประเทศไทยลูกชัยมงคลได้ทำการแข่งขันที่จังหวัดอ้าวเฮ้ยไปแล้วเหรอเอาตบมือให้มันหน่อยโอ้โหมาเร็วเอ็มเร็วดูมันทำดูมันทำในรูปแบบของหลับตาที่ยิ่งใหญ่บารมีขององค์เจ้าพ่อประตูไทยสิงห์อาตาองค์เจ้าพ่อเสือกับที่เราเอาหัวคนเขาบอกเลยบอกที่สายตาเราไม่ดีมากมากอายุเยอะเดี๋ยวเราต้องให้ตาให้ตาเราบอกอาโกโก้สุขภาพแข็งแรงและพัดดีบารมีอากงเราบรรดาถวยเทพเอาหวานสิ่งเชื่อลายโอ้โหชายเสเทพพญามังกรครับให้คณะศิษยานุศิษย์จงประกอบแต่พลังอำนาจวาจาขององค์เจ้าพ่อคนอูอันศักดิ์สิทธิ์องค์เจ้าพ่อเสืออันศักดิ์สิทธิ์เราบรรดาถวยเทพและไทยสื่อนาจาในดาบเทพแห่งมังกรเกิดสิ่งที่เป็นมหามงคลนั้นจงสมบูรณ์พูนผลด้วยทรัพย์สินและเงินทองเขาบอกพญามังกรนั้นรวดแล่นชำระล้างร่างกายเราใช้สายเปลวหรือว่าสายเพลิงหรือว่าน้ำพลุตีแล้วมังกรสะบัดตัวเพื่อที่ชำระล้างร่างกายเพื่อขึ้นเข้าองค์เจ้าแม่คนอีกแต่เราใช้แสงเพลิงเพื่อเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายให้หมดไปคณะศิษยานุศิษย์ที่นั่งชมกันอยู่ตรงนี้ให้หมดเคราะห์เอ้ยเบาๆลูกให้หมดเคราะห์หมดโศกหมดโลกและหมดภัยคิดการใดๆให้ประสบความสำเร็จตอนนี้ท่านชมรับทีมงานของลูกชัยมงคลพัฒนาและสร้างสรรค์ในการแสดงมาตลอดบรรดาพี่ๆน้องๆนะพี่ติดตามผลงานในเพจของลูกชัยมงคลเราพยายามสร้างสรรค์ครับสิ่งแปลกๆใหม่ๆต่อการประพฤติสิ่งอย่างรู้สึกติดบารมีของศาลเจ้าพ่อคนอูที่คุ้มครองบ้านทัพนาราไตพร้อมกับคณะศิษยานุศิษย์ครับกับความสง่างามของเทพแห่งมังกรอย่าเพิ่งไปไหนนะวันนี้มาปีนี้มีมังกรทองครับเดี๋ยวเราลอดท้องมังกรไปพร้อมกันโอ้ยมังกรสะบัดน้ำเอาตบมือดังๆรวยนี่คือมังกรเก้ามหามงคลสมบูรณ์พูนผลได้ทรัพย์สินและเงินทองคิดสิ่งใดสมความปรารถนาให้ก้าวหน้าและก้าวไกลมาแล้วนี่มังกรเก้ามหามงคลนี่คือแชมป์หนึ่งในตำนานของลูกชัยมงคลครับแม่สิงห์นิโพในการแข่งขันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของตำนานมังกรโอ้โหเอาแล้วรอดหางรอดหัวนี่มาสวยงามคุณแม่บอกถ่ายรูปไว้ก่อนยังมีภาพสวยๆอีกหลายภาพนี่คือเวลาทำการแสดงครับเขาเรียกว่ามังกรเก้ามหามงคลหนึ่งในนั้นคือตำนานของลูกชัยมงคลครับมาถึงสายสีเล็กมาโอ้ครับรอลูกแก้วเองครับเอาหลายบทบาทในสายสี่อ๋อต่อการขอบพระคุณเสียงเก๊ะปากใหญ่กับตัดแต่งเอารอดหัวนี่คือรูปแบบของการแสดงมหามงคลในรูปแบบของทางด้านการแสดงเทพแห่งมังกรความยิ่งใหญ่ของตำนานมังกรเอาเลยครับป่าสัตว์ดกนะฮอนี่ และพี่น้องมีโอกาสจะเก็บภาพแห่งความประทับใจและภาพสวยๆครับใครมีกล้องโทรศัพท์ครับชุดนี้ไม่ถ่ายไม่ได้เลยนะเอาใครมีวิดีโอครับรูปนี้สั่งมาพิเศษชุดนี้ในขณะนี้ครับทีมงานของเสียเก๊กบางใหญ่ครับกำลังถ่ายทอดสดให้คนดูทั่วประเทศรู้จักลูกชายมงคลโอ้ยฟาดทักกระไดครับสังยมงคลถูกครับป้าโอ้โหดูมีเซอร์ไพรส์ตลอดหัวหน้ามีเซอร์ไพรส์ตลอดครับมันไม่ใช่ภาพจินตนาการครับมันเป็นภาพของแท้นะครับโอ้ใครโดนมันจะคุณหลบก่อนแล้วโอ้โหเดี๋ยวดูที่บอกให้ถ่ายไว้ต้องดูว่าของมันจริงอะของแท้ก็คือของแท้เสียแก้บอกว่ามันไม่ได้เทียมด้วยจับตาดูให้ดีคนเล่นยังกลัวเลยบ้างน้อยคนเล่นยังกลัวเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยนับย้อนรอยถอยหลังมันค่อยผู้ชุดนี้มันหลอกมันค่อยๆหลอกดูครับดูดีใจอลังการงานสร้างนี่คือตำนานของลูกชายมงคลขอเสียงดังๆชอบไม้ตบมือเลยไม่เคยทำให้ผิดหวังครับเพียงแค่บอกใจประสานใจครับเป้สิทธิโพเจนัทปักตกครับยกมาทั้งใจนะพี่น้องเราขอกราบขอบพระคุณครับบริษัทเททีไทยแลนด์เน็ตคอร์เนชั่นจำกัดและการร้านเซเปอร์เบเกอรี่ร้านของเสียเก๊กบักใหญ่และการร้านน้องแตงครับขอเห็นขอรวยครับวันนี้ขอบคุณครอบครัวคุณถวันลีนัทนี่ครับผู้ใหญ่ใจดีของเราและการขอบพระคุณครับเพียรพงษ์มากตึกขอให้ร่างขอรวยเซ็กลี่ห่อห่อโอ้โหอยากไม่จบนะครับบ้าเดี๋ยวมีผักเสาเอาแล้วเดี๋ยวได้ดูจะพยามังกรจากละครนักเรื่องไตรนาเอาแล้วว่าเอาเราเอ๋ยโอ้โหผักงอตบมือแล้วรวยเอานี่เขาเผาผ่านสิ่งชั่วร้ายสิ่งดีๆจะได้มาเกิดเขาบอกเซ็กซี่ห่อห่อเดินทางไปไหนเขาบอกพยายามตัวไปข้างหน้าเราทำการค้าขายจะได้เศรษฐีจะวางเจริญรุ่งเรืองไม่มีสัตว์ใดในโลกที่ตาทานพลังอำนาจของมังกรได้เขาบอกมังกรเป็นสัตว์ใหญ่ขององค์พระแม่กวนอิมที่เดินทางไปไหนเขาบอกว่าสัตว์น้อยใหญ่หนักสยบแม้แต่หน้าของเหล่าบรรดากวยเทพเขาบอกตามตำนานจีนเขียนไว้ว่าหน้าตาของมังกรนั้นหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งมอบเหมือนกับป้ายนะเขาบอกว่ารูปแบบของแต่ละท้องถิ่นหรือบอกบนทนเอามาเป็นรูปของมังกรถือบางตำนานเขียนไว้ว่าเทพแห่งความมอบเขามาให้ตาราชสียกเล็บเดียวหรือว่าลกเล็บพญาเสือเป็นแก่ฟ้าที่ใหญ่ที่หางที่จับไปที่ใหญ่ที่สุดไม่มีหางใดที่ใหญ่และไวกว่ามังกรรอบๆมีโอกาสจะพยายามลูกหัวลูกหางมังกรเพราะอะไรครับเขาบอกว่าสมองจะได้ฉับไวของมังกรได้ไม่เป็นไรครับเอาดูเอาส่งทางนี้ถึงกระพุ้งเดี๋ยวก็จะขยับตัวไปอีกโอ้โหมีเซอร์ไพรส์ตลอดเอานะนักลบเอ้ยวันนี้เอาละวะวันนี้ทีการนักลุกไทยบงกรเอาไปดูดีแล้วเอาแล้วพระเอกได้พร้อมเรียกมาแล้วต้องการขอพระคุณเอาดูนี่แหละเอาดูด้วยความยิ่งใหญ่ของลูกชัยมงคลวันนี้จัดสิ่งดีๆมาให้ตลอดนะวางสมบูรณ์พวงผลนะครับเอาแล้วครับวันนี้ขอยังไงให้อย่างนั้นแถมได้อีกเอาดูโอ้ยมันจะยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นอย่าเกะบอกนี่นะชอบตรงนี้แหละมันไม่จบตาแห้ง ดูยังไงปลาอยากรัดจริงๆด้วยทั้งแจกทั้งแถมนี่คือใจมาสามใจครับติดต่อกันมานานครับเห็นแล้วบอกของจริงครับทุกสิ่งทุกอย่างเสียใหญ่ใจดีของเราครับภาษาพี่น้องหลายท่านรวมกันจัดถวายขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานครับทิศการใจไก่เทแผ่นมังกรกันมาเข้าโอ้ยสวยแกะกล่องมาเลยอ่ะโอ้นี่คือสิ่งจัตุรทิศเทแผ่นพญามังกรที่มีความสวยสดงดงามไม่ขาดสายโอ้โหหัวออกมาเยอะแล้วตะกอกตาโตก็หายป่วยโอ้โหโดนยาที่สองเม็ดแต่ละคนที่ป่วยเส้นมันตึงนี่โอ้โหเขาบอกพญามังกรได้รับคำสั่งจากองค์เจ้าแม่กวนอิมให้รับโคมไฟขึ้นสู่บนเสาเราจะสังเกตดูครับเราโค่นไปแต่ละครั้งเข้าศาลเจ้าแต่ละครั้งเราจะต้องไปกราบไหว้ที่เขาเรียกว่าตีโกนเรากราบไหว้เพื่อเป็นการขอพรเขาเรียกว่าเทพพญาดาฟ้าดินเทพแห่งมังกรจุติภาพโคมไฟส่องแสงสว่างให้กับเหล่าโบโดลุในขณะที่ปีศาจนั้นปกคลุมสิ่งชั่วร้ายเหล่าโบมนุษย์อบเจ้าแม่กวนอิมจึงกำลังสั่งให้เทพแห่งมังกรเดินนำแสงสว่างมาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายณสถานที่แห่งศักดิ์สิทธิ์บารมีองค์เจ้าพ่อโคตรูบารมีองค์เจ้าพ่อเสือและบารมีเหล่าบรรดาพุทธเทพทั้งสี่ณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เป็นมหามงคลในขณะที่เทพแห่งมังกรพุทธยาตัวขึ้นสู่ทางด้านภูผาแต่ในขณะนั้นเทพแห่งพญามังกรไปล่าสีจัตุรทิศได้ล่องลอยอยู่กลางอากาศได้ทราบข่าวว่าเทพแห่งมังกรเงินได้รับคำสั่งให้ขึ้นเฝ้าองค์เจ้าแม่กวนอิมเราเก็บบันทึกภาพสวยๆครับจากทีมงานลูกไก่มงคลสู่พี่น้องสายตาคนทั่วโลกกับการพัฒนาและสร้างสรรค์จากเด็กหนุ่มครับพลิกผันชีวิตผ่านมาในรูปแบบของตำนานมังกรสี่จัตุรทิศซึ่งนี้เทพแห่งมังกรไปล่าเป็นผู้นำแห่งเทพแห่งมังกรทั้งหลายถึงเท้าบัดดลด้วยเสริมบุญและเสริมบารมีองค์เจ้าพ่อกวนอิมไทยสื่อดาสาองค์เจ้าพ่อเสือและเหล่าบรรดาทวยเทพเอ็กซ์ซีจากตุลทิศเดินทางมาเอ็กซ์ซีตุลทิศนาเป็นเทพแห่งบุญถึงต้นตักปักกรได้ล่องลอยสู่ตาอากาศรู้ข่าวว่าเทพแห่งปักกรเดินนัดการจะเดินทางขึ้นเฝ้าอาขอน้องคาราวะส่งเทพแห่งปักกรลงความสวยงามและความสง่างามของเทพแห่งมังกรโดยศักดิ์ศรีและพลังอำนาจว่าตัวเองนั้นคือยิ่งใหญ่หากขอน้อมคารวะเทพแห่งมังกรเงินจะพาลูกขาวว่าท่านนั้นจะเสด็จขึ้นเฝ้าองค์เจ้าแม่กวนอิมขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพความสวยงามและความสง่างามของเทพแห่งมังกรนวนิยายหลายร้อยหลายพันปี ที่สื่อสารตามตำนานความยิ่งใหญ่ของเทพและมังกรลูกชายมงคลเป็นนักพัฒนาและสร้างสรรค์ในรูปแบบของทางด้านการแสดงปีรับหน้าและพัฒนาสอดคล้องกับความเป็นจริงพัฒนาให้พี่น้องคนทั้งประเทศนั้นชื่นชมผลงานการแสดงขอเสียงตบมือให้เทพมังกรน้อยเข้าแล้วบางทีเราจับตอนเป็นเนื้อเรื่องนะครับความชนะของเทพมังกรนั้นเนื้อเรื่องบางเนื้อเรื่องนะครับเราเติมแต่งขึ้นมาเพื่อให้การสอดคล้องและผสมผสานความจริงแต่บางท่านโต้แย้งบอกว่าจริงหรือไม่จริงผมก็ยังหาตำราไม่ครบเลยถามจริงๆใครเคยอ่านตำรารามเกียรติจบสามก๊กใครอ่านจบไม่จบหรอกผมพยายามรวบรวมมาแต่ละอย่างแล้วและผสมผสานศึกษาตำนานของมังกรนั้นให้พี่น้องนั้นได้เก็บเก็บความรู้สิ่งดีๆครับจากทีมงานของลูกชัยมงคลโอ้โหเอาละวันเด็กน้อยขักนี้อกนาจาใส่หัวใจไปให้แล้วเอาละเว้ยบารมีเสริมส่งน้องกับตันแล้วเอากูฝากชีวิตไว้กับน้องกับตันนะองค์นาจาบอกคุณถอนหัวใจทั้งดวงให้คุณเลยนะคุณเอาให้เต็มที่ยอดลอยถอยหลังกลับไปเพื่อทำดีเด็กน้อยนาจาเด็กน้อยนาจาเป็นเด็กที่ไม่ยอมคนประวัติเขียนไว้ว่าแลเนื้อเถื่อนกระดูกคือพ่อคือแม่อกและแม่คนเอ็มได้อยู่จึงได้ชมชิมใช้กับนาจาเอ๊ะแม่ตาออกเรามาเสริมทัพขึ้นสวรรค์ขณะที่ใช้ซื้อนาจาหอกของเจ้าหน้าที่มาพยายามกองให้เห็นคิดว่านาจานั้นจะทำร้ายจึงได้ทอดควายเข้าใส่นาจาแต่ที่จริงนาจาที่ได้คิดทำร้ายแต่มาเสริญขึ้นสวรรค์ได้แล้วตามตำนานที่เขาเล่าขานไทยสื่อวิ่งเล่นเกมขวางอำนาจของมังกรไทยสื่อนั้นมีพลังบวกไฟจึงหลอกจากเอ็นมังกรตัวน้อยจะมาทำวงล้อที่เขาจะมาล้อไฟเฮ้ยเบาโอ้โหเขาใส่ยกใจไว้แล้วคุณผมเตี้ยวคุณละปวดหัวนะมึงเลยไข่เอาไทยสื่อนาตาพี่ได้คิดต่อก่อนแต่คิดแค่หยอกล้อและเชื่อเถิดเบิดตามคำสั่งแต่บางคนนั้นก็คิดว่ามึงไอเด็กไร้เดียงสามึงจะมาสั่งกูโอ้คือเทพแบบมังกรเอาแล้วว่าสนุกแล้วว่าเฮ้ยไอ้สื่อสารก็ไม่โผล่ต่อก่อนเอาเลยมาเบิ้ลหยอกล้อกันหน่อยเทพแบบมังกรพยายามมังกรก็ขู่เขาไปยิงเดี๋ยวพวกมันก็ตาตาที่ล้อโป่งไปจะโถงตัวเขาหาพวกการหยอกล้อที่ได้ที่ทำร้ายเทพแบบพยายามมังกรชมของยาทีมงานของลูกไหนประกอบลงแล้วนาจากูว่ายังไงเอาตะวันใส่หัวใจไปแล้วโอ้ยเบาให้ใครมึงไม่มีเบรกเลยนะเว้ยเฮ้ยขาดดิโอ้ยค่อยระหว่างไทยสื่อนาจาศึกพลังอำนาจเห็นแผลบางคนตัดในครัวความผิดแล้วเราพี่ได้เป็นศัตรูกันนะมึงไอเด็กน้อยมึงจะมาสั่งกูได้ยังไงมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครกูเป็นเทพแห่งมังกรกูมีอำนาจมากมายมึงเป็นเด็กตัวเล็กๆมึงจะมาสั่งกูได้ยังไงกูไม่เชื่อมึงหรอกเราพี่ได้เป็นศัตรูกันนะพันเลยไท ให้ศรีนาตาพยายามบอกว่ามันเป็นตัวความผิดนะเฮ้ยแผนมังกรเฮ้ยแผนมังกรขาขอยักษ์มันเป็นตัวความผิดได้ยังไงนี่คือคำสั่งขององค์เจ้าแม่กวนอิมหมดเวลาทันแล้วคืนสวรรค์ได้แล้วเฮ้ยแผนมังกรลุกดิบมันจริงหรือนี่เราไม่ได้เป็นศัตรูกันนาจาสยบมังกรขอเสียงตบมือครับเขาบอกเราไม่ได้เป็นศัตรูครับเบาๆไอ้ไข่เอ้ยคุณเสียวตกเลยตกเสียวคุณพ่อคุณหลบไปแป๊บควรหลบควรขวดเอ้ยเดี๋ยวคุณไม่ได้กินข้าวเลยเว้ยคุณเอาแป๊บควรคุณเป็นชุดเลยได้ขนาดที่พญามังกรได้ความว่าณสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าพ่อโคนโอและเจ้าพนาถวยเทพตัวข้าคือเทพแห่งพญามังกรเกิดวันนี้เป็นวันดีใครได้เห็นตาข้าด้วยบารมีอันสูงส่งขอให้ทุกผู้ทุกตาจบและตกแต่ความสำเร็จให้เห็นหน้าข้าขอให้มีพลังอัพนาจจงมาเปิดกับตัวครับทุกผู้ทุกตาไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จดไม่ต่ำประพนและไม่จบกลางวันนี้ลูกศิษย์ของอาคมโกนูและด้วยบารมีสูงส่งองค์เจ้าพ่อโกนูประธานกบฏเจ็ดภาพแห่งความประทับใจบารมีอาคมโกนูณบ้านทัดใดตีคุ้มองค์เจ้าพ่อเสือและเราบรรดาผู้เยี่ยมรักษาถอนให้กับสิญญานุสิทธิ์จงบังเกิดแต่ความร่ำรวยจงบังเกิดแต่ทรัพย์สินเงินทองและขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญขอพระองค์จงทรงพระเจริญขอพระองค์จงทรงพระเจริญสิญญานุสิทธิ์เรียกกล้าเพื่อกระหม่อมขอเดชะด้วยบารมีของพระองค์ท่านให้คณะศิษยานุศิษย์องค์เจ้าพ่อโคนโอองค์เจ้าพ่อเสือประธานอมรสาธุสาธุสาธุให้เหลือกินเหลือใช้ให้รับให้รวยด้วยบารมีสูงส่งให้ซื้อราตาเข้าไปรับน้ำมนต์ได้นะครับลุกขึ้นไปเลยครับลุกขึ้นไปเลยลุกขึ้นไปรับน้ำมนต์ได้นะครับน้ำมนต์ของอาคมประทานให้เสกลีหอพระอาศิษย์น้ำมนต์หน่อยลูกเดี๋ยวได้ถ่ายรูปน้ำมนต์ฉีดน้ำมนต์หน่อยเก็บภาพสวยๆนะครับเก็บภาพบอกว่าประทับใจเข้าไปรับน้ำมนต์ครับใครรับน้ำมนต์ใครถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วใครอยากรวยมาเราก็อยากรวยไปแล้วนานๆจะถึงวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้โอ้โหดูสิเนี่ยดูสิเนี่ยของจริงป่ะไม่ได้โกหกแล้วหลอกลวงของแท้ของแท้ เราเป็นผู้นำเราต้องอยู่หน้าเลย